สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะเราเพิ่งไปดูนี่มาเราเพิ่งไปดูหนังเรื่องนี้มาคือพี่นาคภาค3มีใครสงสัยไหมว่าผมไปดูทำไมในเมื่อภาค1ภาค2เนี่ยก็ด่ามาทุกภาคอะแค่เห็นตัวอย่างอะทุกคนก็น่าจะสัมผัสได้ว่าหนังเรื่องนี้ไม่คุยพี่ท็อปแน่ๆแต่แบบผมก็ไปดูเว้ยเมื่อคืนเราก็ดูหนังแบบจริงจังไงซีรีส์จริงจังมาแล้วนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะจัดพี่นาค3ก่อนก็ได้นะครับหนังไทยนะครับมาคุยกันถึงแม้ว่าถ้าเราเห็นหน้าหนังของพี่นาค3มาแล้วเนี่ยเราพอจะรู้ได้นะว่าหนังเรื่องนี้เขาทำให้ใครดูเขาทำเสิร์ฟใครผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มลูกค้าที่เขาเสิร์ฟแน่นอนแต่แบบอยากสนับสนุนน้ำมึงก็ได้ปะเฮียหนังไทยคนไทยทำก็สนับสนุนนะแล้วพอสนับสนุนปั๊บก็ต้องมารีวิวพอรีวิวก็ต้องพูดตามจริงเพราะฉะนั้นจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าเฮี้ยมากไม่ชอบเลยแต่ก็คาดการไม่แหละคาดการไม่แล้วแหละนะครับมันก็น่าจะไม่คุยกับผมแน่ๆเรื่องราวภาคนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมคุณเอ็มตามใจตุ๊ดกับเพื่อนน่าจะเป็นเหมือนแบบทีมงานนะเอางี้ดีกว่าพูดกว้างๆนะทีมงานที่ดูแลศิลปินคนนึงนะครับคิวเทโอป้าก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานะในเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะมาเจอกันกลางทางแล้วก็พูดนิดๆละกันมันไม่ได้สปอยมากนะเหตุการณ์ไม่ได้สำคัญมากหรอกคิวเทโอป้าเป็นแฟนคลับนะครับของศิลปินที่คุณเอ็มตามใจตุ๊ดเขาทำงานด้วยพอเห็นปั๊บก็โอ้ยเขาก็เล่นเป็นตัวเองนะครับเขาก็เล่นเป็นตัวเองเล่นใหญ่เหมือนที่อยู่ในคลิป YouTube ที่คุณเห็นเลยคุณไม่ต้องปรับ mindset ใหม่คุณไม่ต้องจัดระบบความคิดใหม่คุณไม่ต้องแบบคิดว่าเฮ้ยคิวเทโอป้าอยู่ในเรื่องมันจะได้รับบทที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตามั้ยเขาเป็นคิวเทโอป้าเลยในเรื่องก็ยังแซวเลยด้วยบอกว่าโอป้า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 เขาแซวด้วยในเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นคิวเทโอป้าเล่นเป็นคิวเทโอป้าที่ไม่ได้ชื่อคิวเทโอป้าเท่านั้นเองคิวเทโอป้าก็มาเจอศิลปินที่ชอบใช่ไหมแล้วเขาก็ตกใจแล้วก็อะไรแล้วบอดี้การ์ดฝั่งคุณเอมตามใจตุ๊ดเนี่ยเขาก็กันไม่ให้เข้าถึงตัวไม่ให้ถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็เหมือนกับคนเขียนบทเขาแบบไม่รู้จะไปต่อไงอ่ะเขาก็แบบหนีแฟนคลับโดยการขึ้นรถคนแปลกหน้าก็คือขึ้นรถคิวเทโอป้าไปไม่ได้ไปธรรมดานะไปนู่นเลยไปหูไปวัดที่มันจะมีเด็กวัดที่ตอนภาค2อยู่อ่ะนั่นแหละก็คือต่อจริงๆเหตุการณ์แม่งต่อจากภาค2เลยนะครับไปขโมยกำไรข้อกำไรเป็นกำไรแหละจบไว้อ่ะที่กำไรข้อเท้าอ่ะนั่นแหละนะครับต่อเลยทั้งเรื่องไม่มีอะไรเลยก็คือครั้งเนี้ยเป็นละครคุณธรรมอาถงอาถรรพ์นะครับนาคครั้งนี้เป็นเหมือนโลภหลงประมาณนั้นฟิลนั้นนะนาคครั้งเนี้ยจะเป็นเหมือนความโลภโกรธหลงเขาอยากได้กำไรนาคเนี่ยมาครอบครองเขาไปเอามาจากพญานาคอะไรไม่รู้แล้วเขาก็ได้มาครอบครองแล้วก็แบบเหมือนอารมณ์แบบแหวนของข้านี่เหมือนกันเนี่ยนี่ก็แบบกำไรนาคของข้ากำไรนาคของข้าใครมาขโมยไม่ได้มึงต้องตายพูดอยู่ประมาณล้านรอบอ่ะใครมาขโมยมึงต้องตายใครมึงต้องตายใครมึงต้องตายใครมาขโมยมึงต้องตายใครมามึงต้องตายประมาณล้านรอบได้ผมได้ยินคำเนี้ยแล้วก็เสียงผีไม่รู้เป็นส้นตีนเลยทำไมต้องดับขนาดนั้นด้วยไอ้ละของกูฝันกูต้องตายโมโหไงผีเข้าใจอยู่ผีโมโหไงแล้วเขาก็ดับเสียงผีให้มันแบบใครมาขโมยกำไรมึงต้องตายไม่ยอมไม่ยอมแต่ทั้งนั้นคุณรำคาญผมปะล่ะผมก็รำคาญแม่งในหนังนาคคุยเสียงแบบนี้ตลอดทั้งเรื่องเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดับเสียงนาคให้มันขนาดนั้นนะเขาเป็นอะไรวะเขาเป็นแบบปีศาจดิสทอร์ชันหรือยังไงเขาตายถูกไหมเขาเป็นผีถูกไหมผีนาคถูกไหมแล้วเป็นผีนาคที่ยังไงตายไปแล้วเป็นอะไรเป็นปีศาจดิสทอร์ชันเหรอหรือปีศาจโอเวอร์ไดเผื่อใครไม่รู้ว่าดิสโทชันกับโอเวอร์ไดคืออะไรมันคือเอฟเฟกต์กีตาร์นะครับเสียงกีตาร์ตุ้งแนวตุ้งแนวตุ้งแนวเสียบดิสโทชันก็คือตุ้งแนวตุ้งแนวตุ้งแนวโอเวอร์ไดก็เหมือนกันครับจากกีตาร์แบบแดว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 ใสๆไงเสียบโอเวอร์ไดก็แบบเสียงพี่นาคเหมือนเสียบดิสโทชันตลอดเวลาทำไมมึงมาทำไมมึงมาทำไมไปกูจะฆ่ามึงให้ตายฮ่าฮ่าไม่เข้าใจทำให้เสียงมันแตกทำไมแล้วเสียงแม่งล้นมากเลยไม่แน่ใจว่าไฟนอลต้องการให้มันเป็นแบบนี้เลยหรือไม่หรือว่ามีเวลาน้อยหรืออย่างไรทำไมเสียงผีแบบโอ้โหแม่งพุ่งแบบบูมแม่งแบบโอ้โหแม่งลำโพงลงหนังแทบจะเอาไม่อยู่เลยแบบบูโอ้โหพระเจ้าแล้วทั้งเรื่องก็ไม่มีอะไรเลยนิยามของภาคนี้คือละครคุณธรรม
นะครับทั้งเรื่องก็ไม่มีอะไรนอกจากการที่คุณเอมตามใจตุ๊ดไปเจอเพื่อนมันจะมีเด็กวัดคนนึงอ่ะนะครับต่อจากภาค2เลยนะครับไปขโมยมาเรื่องราวมันก็จะเกี่ยวกับย้อนอดงอดีตคุณไปดูเองแล้วกันนะครับผมเรื่องนี้ผมจะไม่ถือว่าสปอยนะเพราะถ้าใครดูพินาค3ก็คงเคยดูพินาค2มาแล้วซึ่งพินาค2เขาทิ้งเรื่องย้อนอดีตเอาไว้ต่อเลยนะครับมันต่อเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีกำไรไอ้กำไรข้อเท้าอ่ะนะแต่กำไรเหมือนเปลี่ยนไปเนาะกำไรข้อเท้าอ่ะภาคแรกเป็นกำไรกระดิ่งใช่ไหมกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแต่ภาคเนี้ยมันก็ต่อเลยแล้วก็เป็นกำไรพญานาคอะไรสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดนะแหมลบหลู่อีกแล้วเราเป็นคนบ้านๆไงเราก็เรียกกำไรมันใส่อยู่ที่ข้อตีนน่ะเข้าใจป่ะกำไรข้อตีนน่ะเขาก็ใส่ปั๊บกำไรข้อเท้าอย่างนี้ดีกว่าจะได้ดูสุภาพนะกำไรข้อเท้านะขอรับนี่เป็นกำไรข้อเท้านะขอรับพวกเขาทั้งหมดก็ได้เอากำไรไปสักพักเห็นตัวหนังสือว้าวมีตัวหนังสือเห็นไม่หมดมิสเตอรี่อุ๊ยเหี้ยมันนานไงมันเก่าว่าเห็นไม่หมดเว้ยก็ไขปริศนาทั้งเรื่องก็เป็นการไขปริศนานี่ว่าจะทำยังไงดีว่าเพื่อนป่วยเพราะไปขโมยกำไรมาเราจะต้องไปหาทางช่วยเพื่อนถอนคำสาปฟิวนั้นนะแล้วก็ไปเดินทางก็มีอะไรเดินทางคือเดินทางจริงนะก็เดินและเพลงนะครับมีแต่เดินกับเพลงระหว่างเดินนะครับก็จะมีหยอกล้อเล่นมุกแซวเรื่องเพศกันนะครับผมแล้วก็ผมไม่ชอบที่สุดเลยเกลียดที่สุดเลยคือถลกจีวรดูควยเนนทำไมผมไม่เข้าใจมันตลกตรงไหนถลกจีวรเพื่อจะดูควยเนนผมงงว่ามันฮาตรงไหนผมไม่เก็ตอันนี้ดีกว่ามันมุกแบบนี้มันไม่คุยกับผมอะผมรู้สึกว่าแบบไปไล่ถกจีวรเนนน่ะเพื่อดูหำอะดูควยอะมันได้อะไรอ่ะมันได้อะไรอ่ะมันไม่รู้ทำใหม่อ่ะคือมันทำเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจผมไม่ได้ฮาด้วยนะครับผมอ่ะแต่ก็ถามว่ามันไปในทิศทางไหนถ้าเปรียบเทียบกับ2ภาคที่ผ่านมาถ้าเอาแค่หนังพี่หน้าหนังพี่หน้าผมไม่ชอบสักภาคเลยนะแต่ว่าถ้าพูดว่าผมโอเคกับมันมากที่สุดแล้วอ่ะก็คือภาค1ผมโอเคมากที่สุดแล้วผมเข้าใจพุ่งกับต้องการบ้าบอจุดนี้ผมเห็นด้วยทำภาคต่อแล้วให้มันบ้าบอไปเลยเห็นด้วยแต่ผมมองว่าถ้ามันจะบ้าบอไปเลยเนี่ยมันหลุดไปเลยก็ได้เหมือนอย่างผมชอบความบ้าบอในหนังเรื่องนึงเว้ยก็คือหนังเรื่องแสงกระสือหนังเรื่องแสงกระสือมันจะมีช่วงซีนนึงที่พระมันถือลูกซองไปไล่ยิงอ่ะโพ่ไอ้เหี้ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเทสด้วยเป็นเทสของผู้กำกับด้วยที่แบบไอ้เหี้ยเขาจะแบบอยากได้ความบ้าบอแบบไหนอะไรเงี้ยในขณะที่พญานาคอยู่ตรงนั้นฝั่งนี้ก็ไล่วิ่งถกจีวรดูควยเนนกันอยู่เข้าใจป่ะแล้วแม่งก็แบบเล่นมุกอ้าวโอเคมุกเรื่องพงเรื่องเพศผมก็เล่นไปนะครับผมถ้ามันไม่ตลกผมก็แค่ไม่ฮาเท่านั้นเองมันไม่เวิร์กว่ะสำหรับผมอะแล้วไอการที่หนังดำเนินไปปั๊บทีเล่นทีจริงอยู่เงี้ยมันเล่นมุกตลกบกฮาสักพักมันก็ซีเรียสแล้วก็เล่นมุกตลกบกฮามันไม่เบลนนะจังหวะหลายๆอย่างความคอมเมดี้ความจริงจังของหนังอ่ะมันไม่เบลนเข้าหากันผมมองว่าตัวหนังน่าจะต้องซีเรียสกับจุดนี้ให้มากกว่านี้ว่ามันควรที่จะเน้นไปทางไหนมากกว่ากันถ้าจะทำซีเรียสก็ซีเรียสเลยแต่อย่างหนังพี่นาคไม่ควรจะซีเรียสมากหรอกถูกไหมผมคิดว่านะหนังพี่นาคอ่ะซีเรียสมากมันก็ไม่น่าจะเวิร์กอ่ะไม่ต้องไปแคร์มากก็ได้เรื่องแบบคติธรรมสอนใจอ่ะเข้าใจป่ะคือแต่ผมก็เข้าใจเว้ยคือหนังไทยอ่ะพอพูดว่าหนังไทยอ่ะมันอาภัพอย่างนึงก็คือผู้กำกับอ่ะแตะต้องเรื่องพวกนี้แม่งยากมากเลยจริงๆกรณีพี่นาคเนี่ยแม่งเป็นหนังที่แบบโคตรโชคดีเลยนะนี่คือผีเป็นแบบผีเป็นนาคอ่ะแม่งบวชอ่ะแล้วแม่งไล่ฆ่าคนน่ะคือนี่แบบไอ้เหี้ยมันคือถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นก็คงเซนซิทีฟกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่พี่นาคมาในช่องคอมเมดี้คงจะเป็นจุดนี้ละมั้งเขาก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสกันมากนักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวผู้กำกับก็คงไม่ได้ต้องการจะมาเวทซีเรียสอยู่แล้วภาคเนี้ยมันแทบจะเป็นแบบไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ผีแล้วอะจริงๆผมนึกถึงนะถ้าจะหลุดไปนะหลุดไปแบบแม่งฟอร์มดักซิลดอนไปเลยก็ได้แบบแม่งหลุดให้เป็นผีนาคแล้วอะไรมาให้มันหลุดบ้าบอแบบเหมือนหนังพวกหนังแบบหนังบีอ่ะหนังแผ่นที่แบบไอ้เหี้ยบ้าๆหลุดไปเลยก็ยังได้แต่อันนี้มันแบบเล่าปั๊บก็จะมีสอนใจทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วต้องเกิดการให้อภัยกันนะเหมือนแบบพูดจบปั๊บมีเสียงเคาะระฆังแบบมงละครสอนใจอ่ะภาคเนี้ยจริงแล้วผมมองว่าถ้าจะต้องเสียตังค์ซื้อตั๋วไปดูละครสอนใจในโรงอ่ะความคิดผมนะ YouTube ก็มีเยอะแยะเลย
YouTube มีละครสอนใจให้ดูเยอะมากพอแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีละครสอนใจอยู่ในโรงอีกเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กอะนะครับผมช่วงตรงกลางเรื่องสำหรับผมเนี่ยแม่งเหมือนแบบไม่รู้จะไปไหนคือภาคเนี้ยเป็นภาคที่ผมรู้สึกได้ว่าคนเขียนบทแม่งตันที่สุดแล้วผมรู้สึกถึงความตันของคนเขียนบทเลยไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาคุยกันแบบไหนแบบเจออุปสรรคอะไรกันยังไงบ้างนะแต่ว่าคนเขียนบทดูตันมากอะตรงกลางนี่คือแบบทำอะไรดีวะทำอะไรดีวะกำไรข้อเท้าแค่สองอันเองไอ้เหี้ยแม่งแบบต้องไปนู่นไปนี่เอากำไรไปวัดนั่นวัดนี่แก้ปัญหาบางครั้งบางช่วงก็เหมือนกำไรข้อเท้าหายไปเลยอะเหมือนหายไปเลยอะเออแม่งก็ไปเนี่ยวกวนอยู่กับเนี่ยเรื่องเนี่ยเล่นมุกตลกกันถางเล่นมุกตลกกันอย่างเยอะอย่างเยอะแล้วเป็นมุกตลกที่มันฮาไหมผมไม่ฮาเออหรือว่าผมเส้นลึกไปวะนี่กำลังคิดตัวเองหรือว่ากูเป็นคนที่แบบชีวิตอาภัพบัดซบเส้นลึกสัตว์เลยไม่ตลกกับมุกในพี่นาคครั้งนี้เลยอะไรเงี้ยผมแบบไอ้เหี้ยมันกูเส้นลึกไปเปล่าแต่ว่าผมไปดูผมไม่ตลกเลยเว้ยผมมีความรู้สึกว่าจืดมากเลยอ่ะมีแต่มุกฝืดๆอ่ะมีซีนแอคชั่นด้วยนะที่แบบผีป๊อปป๊อปป๊อปเอาพระนาคปกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะพระนาคปกมาถือแล้วมันเป็นโล่อย่างกับอเวนเจอร์เลยผีมันก็อ๋อผีแม่งพูดธรรมดาก็หูกูจะแตกอยู่แล้วโดนโจมตียิ่งเข้าไปใหญ่เลยครั้งเนี้ยผีเสียงอย่างนี้เลยถ้าถามว่าผมรำคาญอะไรที่สุดอะผมรำคาญเสียงผีเนี่ยมากที่สุดเลยแล้วถ้าถามว่ามีจุดที่ผมไม่รำคาญไหมนะเออมีอยู่หนึ่งจุดที่ผมไม่รำคาญเลยแล้วผมอยากให้ทุกคนไปดูด้วยคือปีเคเซนซีซิวตันเป็นได้แค่เจอมลภาวะและสิ่งสกปรกแต่สามารถจัดการได้ด้วย BK Sensi Amino Perfect Relaxing With Foam ด้วยเนื้อฟองโฟมนุ่มละมุนคล้ายวิปครีมทำความสะอาดอย่างล้ำลึกหมดกังวลผิวใสไร้สิวอุดตัน Happy Foam Happy Face ยิ่งใช้ยิ่งแฮปปี้ BK Sensi Amino Perfect Relaxing With Foam สรุปแล้วกันนะว่าพี่นาค3เนี่ยละครสอนใจจะให้ผมชมอะไรในเมื่อมันไม่มีอะไรเลยนอกจากการอ่ะโอเคสิ่งที่เขากำลังคีย์เข้ามาก็คือเขาคีย์กำไรข้อเท้ากำไรนาคนะที่เขาใส่ข้อเท้านะครับผมแล้วก็ปริศนาในเรื่องมีพยายามโยนปริศนานะให้ทุกคนแบบพยายามไขปริศนาอยู่แต่ผมมีความรู้สึกว่าตัวละครต่างๆโฟกัสที่ปริศนานี่แบบไม่ได้จริงจังกับมันน่ะถ้าเพื่อนจะตายก็มึงไม่ควรจะเสียใจนะถ้าเพื่อนมึงจะตายเพราะมึงก็แบบทีเล่นทีจริงมึงก็แบบมันนี่เหาะแยะเหาะแหละมันก็ดูแบบไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากจะตลกก็ได้ครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพอตลกปั๊บไอ้ประเด็นไขปริศนามันก็ต้องลดทอนความจริงจังลงไปด้วยไม่ใช่แบบนั้นนะครับผิดนะการที่หนังมันตลกเนี่ยไอ้เส้นที่มันเป็นคือเส้นไอ้ปริศนาการไขปริศนาไอ้เส้นมิสซิลี่ที่คุณพยายามใส่เข้ามามันก็ยังควรที่จะแบบเห็นอยู่และมันก็ยังจริงจังภายในจุดที่เป็นอ่ะเป็นเส้นเรื่องรองก็ได้แต่มันต้องยังเห็นอยู่ว่าไอ้เส้นพวกเนี้ยมันมีดาเมจกับไอ้พวกนี้อย่างไรไม่ใช่แค่แบบขัดเกลาจิตใจอ่ะผมรู้สึกแบบว่ามันเลี่ยนน่ะสำหรับผมมันเลี่ยนมากเลยอ่ะที่แบบสุดท้ายอุปสรรคหล่อหลอมให้เรารู้สึกให้อภัยให้เราได้เห็นถึงการให้อภัยกันละความโกรธความโลภความหลงสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้และเข้าใจว่าการให้อภัยคือสิ่งที่ดีที่สุดมงอะไรอย่างเงี้ยมันเลี่ยนมากเลยอ่ะภาคเนี่ยเป็นภาคที่บทตันที่สุดแล้วอ่ะรู้สึกได้ถึงความตันเลยอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนไม่รู้จะเล่าอะไรดีอ่ะไอ้เหี้ยเอาแบบนี้แล้วกันเป็นละครสอนใจเลยเหี้ยการแสดงอ่ะการแสดงผมให้อยู่ในเรื่องงานตัดต่อโพสต์โปรดักชั่นเฉยๆนะครับผมพญานาคลอยเชียวเลยนะเราพูดว่าเราต้องให้กำลังใจกันเว้ยผมให้กำลังใจผมให้กำลังใจฟังตรงนี้เนี่ยผมให้กำลังใจคนทำงานกูให้กำลังใจผมให้กำลังใจคนทำงานทุกคนผมรู้ว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนแต่ณวันเนี้ยมันมีสตรีมมิ่งออนไลน์เราต้องพูดกันตามตรงว่า
ผมยกโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยผมยกโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยปัดฟุ๊บดูนะในโทรศัพท์ผมมีอะไรเนี่ย Netflix Disney Plus HBO เฮียคือแค่เราคลิกเดียวเนี่ยไอ้เฮียเราท่องสู่วงการภาพยนตร์ของทั้งโลกแล้วอะกำลังใจเราให้กันอยู่แล้วครับแต่คนดูที่เขานั่งเอกเขนกอยู่ที่บ้านน่ะเขาเห็นวงการภาพยนตร์วงการละครวงการซีรีส์ทั้งโลกเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกอ่ะคนดูมองเห็นทั้งโลกแค่ปลายนิ้วคลิกอ่ะยุคนี้เห็นใจให้กำลังใจผมมีไหว้พระทุกวันเลยให้มั่งวงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้ขอแค่ถ้าเปรียบเทียบความสูงนะวันละ1มิลลิเมตรกูก็ร้องไห้ตายตาหลับแล้วให้กำลังใจเว้ยแต่แม่งมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอะว่าแบบคนดูอะทั่วโลกไม่ใช่แค่คนไทยด้วยปุ๊บเนี่ยสไลด์ฟึบไอ้เหี้ยดิสนีย์พัสอยู่นี่ Netflix อยู่นี่เอาอะไรไม่เปรียบเทียบก่อนจะเอาอะไรไม่เปรียบเทียบแบบไอ้เหี้ยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นพี่นาค3นี่พูดได้นะว่าผมเป็นแฟนหนังพี่นาค3ถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบสักภาคเลยก็ตามผมรีวิวทุกภาคผมก็อารมณ์เสียทุกภาคอ่ะแต่ผมตามดูเพราะผมอยากสนับสนุนไงเราต้องแยกกันนะการสนับสนุนอย่างน้อยๆทุกคนไปจ่ายตังค์ดูหนังสำหรับผมอ่ะสนับสนุนให้ทำอย่างนี้ไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยผมกล้าพูดว่าคำว่าดีว่าเหี้ยเนี่ยมันเป็นแค่รสนิยมส่วนตัวของผมคำว่าดีคำว่าเหี้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนเทสของแต่ละคนเหมือนอร่อยกับไม่อร่อยอ่ะประมาณนั้นน่ะนะครับผมถ้าพูดแบบถนอมน้ำใจกันหน่อยก็เป็นศัพท์ที่ผมนิยามขึ้นมาไอ้เรื่องคุยกับคุณไม่คุยกับคุณน่ะนั่นน่ะก็เป็นนิยามคำพูดในแบบที่ซอฟลงสักหน่อยแต่จริงๆภายใต้คำพูดว่าคุยหรือไม่คุยมันก็คือดีกับเฮียนั่นแหละครับไม่ว่าหนังมันจะดีจะเฮียน่ะผมสนับสนุนให้ทุกคนเข้าไปดูนั่นคือการสนับสนุนถูกไหมครับนั่นคือวิธีการสนับสนุนของคนดูหนังอย่างพวกเราที่เข้าไปดูแล้วแม่งสนับสนุนเว้ยแต่ดูมาแล้วรู้สึกยังไงก็บอกเพราะฉะนั้นหนังพี่นาคภาค3ไม่คุยกับผมเลยแล้วยิ่งนานวันเข้ายิ่งภาค3ผมยิ่งรู้สึกบทก็ตันการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะผมว่าทุกคนเป็นตัวเองได้ดีอ่ะเหมือนคุณน่ะที่นั่งดูผมอยู่อ่ะคุณก็เป็นตัวคุณเองอ่ะได้ดีอยู่แล้วอ่ะมันก็โอเคอยู่แล้วถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบทก็เฉยๆการตัดต่ออะไรก็เฉยๆพญานาคก็อยู่ตรงนั้นมันก็ลอยๆอ่ะผมก็แบบมีไนท์ซีนก็ดูแบบมันก็ไม่คือไม่โอเคแล้วผมไม่เอนจอยเลยช่วงตรงกลางนี่คือผมถ่างตาอย่างหนักเลยนะที่จะไม่ให้หลับและไม่ให้พลาดเพราะผมอยากจะแบบคือไอ้เหี้ยหนังไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยคนทำงานเขาจริงจังเขาตั้งใจเว้ยผมจะพยายามไม่ทรยศหนังเรื่องนั้นแม้สักเฟรมเดียวเลยผมพยายามทางตาพูดเลยลำบากมากช่วงตรงกลางอ่ะที่จะทำให้ตัวผมไม่หลับผมลำบากมากเหนื่อยและอึดอัดมากที่จะไม่ให้หลับเอาแล้วกลางเรื่องมันก็จะผมต้องแบบตีขาตัวเองบ่อยมากอ่ะจนคนที่นั่งข้างๆมองว่ากูเป็นอะไรอ่ะขอโทษนะครับใครนั่งข้างผมอ่ะที่ดูพี่นาค3อ่ะขอโทษด้วยขอโทษจริงๆนะครับกูจะหลับกูแค่กระตุ้นตัวเองให้ไม่หลับเท่านั้นเองนะครับขอโทษจริงๆนะครับเพราะมันจะหลับจริงๆแล้วผมก็พยายามตีขาตัวเองตลอดเวลาผมพยายามแบบรูปหน้าตัวเองพยายามทำทุกวิธีทางเลยอ่ะแล้วหนังโคตรยาวเลยไม่มีอะไรให้เล่าแต่เล่าโคตรยาวเลยเพราะฉะนั้นนะครับพี่นาค3นะสำหรับผมนะตบมือนี่คือตบมือให้กำลังใจกันนะว่าเฮ้ยเฮียทำมาเลยหนังไทยแม่งเอาจริงๆผมถามว่าผมคาดหวังอะไรกับคำว่าภาพยนตร์ไทยเนี่ยผมไม่ได้หวังนะที่แบบตื่นเช้ามาปั๊บโอ้โหแม่งหนังไทยสู้เกาหลีได้เลยเฮียมันไม่ต้องพูดถึงเลยเฮียมันเกาหลีทิ้งห่างทั้งที่ยุคสมัยย้อนไปเกาหลีนี่คือหนังเกาหลีแม่งไม่ได้อยู่ในสายตาใครในโลกใบนี้เลยปัจจุบันแม่งโอ้โหแม่งแซงฮอลลีวูดได้แล้วมั้งบางเรื่องอะแล้วถ้าจะพูดว่าคนไทยไม่เสพภาพยนตร์ไทยหรือละครไทยเพราะอะไรคำตอบมันมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งอะนะจริงๆแล้วอะว่าคนไทยไม่เสพภาพยนตร์ไทยหรือละครไทยเพราะอะไรผมว่ามันมีให้เห็นอยู่แบบบ่อยครั้งมากอะคำตอบมันก็มีให้เห็นอยู่แล้วว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการจะพิสูจน์ด้วยตัวเองนะผมก็ยังสนับสนุนนะว่าไปดูนะครับดีไม่ดีเนี่ยก็ไปดูเองนะครับคุณจะได้รู้ว่ามันดีไม่ดีด้วยตาตัวเองสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณนะผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะ
คือนี่ครับ BK Sensi นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้านะครับเนื้อฟองโฟมนุ่มนะเขาจะแถมซองตาข่ายเอาไว้ทำเนื้อฟองโฟมนุ่มเพื่อความนุ่มนวลและอ่อนโยนต่อผิวหน้าคุณนะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่วัดสันทุกสาขานะครับหรือรายละเอียดอยู่ที่ description ด้านล่างครับผมยังไงขอบคุณ BK Sensi ในหน้าที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์ของหนอนหนังนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยส่วนถ้าใครต้องการที่จะสนับสนุนนะเลื่อนลงไปด้านล่างครับมันจะมีปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้า iOS iPhone iPad มองไม่เห็นก็ลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกๆท่านนะครับภาพยนตร์นะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ